นแย่แล้วเนี่ยทำไงเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้แล้วก็ลูกค้าก็จอดรถไม่ได้ครับแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของใครที่ตรงนี้จะเป็นที่ของทางรถไฟครับอืมไปอยู่มานานยังผมอยู่ตรงนี้ได้เกือบ2ปีแล้วครับอืมปีเพราะว่าเริ่มค้าขายก็เริ่มดีขึ้นครับตอนหลังที่ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็พักหลังเราก็สู้ของเราไปมันก็ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับทำให้ผมประกอบการการขายก๋วยเตี๋ยวการขายอาหารตามสั่งอะไรต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้าเริ่มรู้จักแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ามีพวกมาขับไล่พวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็มากีดขวางอย่างเงี้ยครับทำให้ลูกค้าหายไปเลยฮะมีตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นด้วยครับอีก2ที่ทำให้ลูกค้าที่ว่าเคยมาแวะประจำแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามาแล้วจะเปิดไหมอะไรเงี้ยครับเราเคยกินประจำอยู่ครับเข้ามาใกล้เลยครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอนเช้าเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ของอะไรฮะเนี่ยรถไฟครับครับแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาปิดนะฮะเขาก็ปิดเลยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเขาออกไม่ได้แล้วปุ๊บก็มรถหยุดพี่เขาก็บอกผมจะรถออกไงโอ้ไม่รู้มันมีเหล็กขวางอยู่อ่ะไม่ได้อ่ะล้มอ่ะไปไหนก็ลงลูกพองเนี่ยอยากจะไปแย่ลูกปล่อยลูกพองไปอันนี้เมื่อวานก่อนครับเมื่อวานนี้มีตั้งตรงนู้นไปปิดขวางการจราจรทางม้าลายเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นมีทางม้าลายเลยนะเด็กข้ามสัญจรไปมาไม่ได้เลยนะเขาจะออกแน่ๆๆเนี่ยเขาไม่ขายแล้วเนี่ยเขาไปแล้วไม่คงไม่ค้าเสียหายหมดเขาขายไม่ได้ที่ตรงนี้เป็นที่ของการรถไฟที่ของรถไฟอยู่มากี่ปีแล้ว30ปีแล้ว30ปีเดือดร้อนเนี่ยหลายรายเพราะไอ้ตรงนี้ก็22เจ้า